ชื่อไหมว่าเข้าไปแรกๆเนี่ยเป็นอะไรที่เกือบหยุดมวยไปแล้วมันหนักมากหนีแล้วเข็นมอเตอร์ไซค์วิ่งออกมาข้างนอกแล้วน้ำมันเสือกหมดวันนั้นถ้าน้ำมันอยู่เต็มถังน้ำมันเต็มถังไปแล้วน้ำมันมันหมดเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญ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 ครับนั่งนั่งสิครับคุณครับนั่งครับนั่งนี่ใช่ครับนั่งครับนั่งเชิญเลยครับเหมือนได้ออกมาปลดปล่อยยังไงไม่รู้นะนั่งนั่งครับนั่งครับบนเก้าอี้เลยล่ะครับเป็นพื้นแอร์เชิญครับเชิญครับผมเตือนไว้ก่อนพี่แบงค์คุณบัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยเป็นโรคจิตนะครับยังไงฮะเป็นโรคชอบรังแกคนตามกองถ่ายต่างๆเวลาไปตามรายการเนี่ยบรรดาพิธีกรดาราเนี่ยหวาดกลัวเพราะว่าคนนี้เขาเป็นโรคผ่อนน้ำหนักไม่เป็นนะเขาจะจับเนื้อจับตัวใส่เต็มตลอดเขาจะใส่เต็มแล้วก็ร่วมงานเขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวตลอดเพราะนั้นเขาลองเช็คความแข็งแรงไงการที่มาถ่ายเขาก็จะมีแรงถือกล้องแรงถ่ายกล้องขนาดไหนต้องเช็คตามร่างกายเช็คกล้ามเนื้อเขาเนี่ยเหรอครับแล้วเขาจะมีแรงถ่ายเนี่ยเหรอต้องเช็คกล้ามเนื้อทุกคนโชคดีนะฮะช่วงโควิดเนี่ยมันมีระยะห่างไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นช่วงปกตินะมันจะปรีเข้ามาแล้วพี่แบงค์เป็นยังไงป้างป้างอะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่ต้องนั่งโต๊ะใกล้ขนาดนั้นไม่เข้าใจเนี่ยฮะแล้วปกติแขกคนอื่นเราจะไม่มีโต๊ะมากั้นนะใช่ฮะพอบัวขาวมาเราต้องหาอะไรมากั้นนิดนึงผมค่อนข้างระแวงกันนิดนึงในความบ้าพลังของเขาเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้มานานหรือยังฮะคุณเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะจริงต้องเป็นอย่างนี้เพราะเรามั่นใจในตัวเราว่าเรานี่คือเราฮะเพราะว่าเราแข็งแรงไงก็ต้องเช็คทุกคนที่อยู่รอบกายแล้วว่าแข็งแรงหรือเปล่าตรวจสุขภาพอยากจะให้ทุกคนเขาแข็งแรงเหมือนเราฮะนี่ครับเดี๋ยวต้องถามต่อจากนั้นเนี่ยแหละว่าถ้าย้อนกลับไปในวัยเยาว์เนี่ยแต่ก่อนบัวขาวเด็กๆ เป็นอย่างไรนิสัยเป็นอย่างไรการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างพูดเท่าความก่อนจริงๆแล้วมันก็ต้องมีสตอรี่มีการสร้างภูมิของตัวเองใช่ไหมครับฮะทำอะไรตอนเด็กๆเคยคิดอะไรไหมความฝันอะไรไม่มีความฝันเด็กบ้านนอกใครจะมีความฝันอะไรมากมายเอาความสนุกอย่างเดียวความมันอย่างเดียวนะครับคุณเริ่มต่อยมวยตั้งแต่กี่ขวบเอาจริงโดยประมาณจำได้ประมาณสัก 7-8 ขวบโดยช่วงระหว่างช่วงนี้ 7-8 ขวบมันเริ่มยังไงฮะกีฬาในครับว่าในพื้นแบบชนทั่วไปมันไม่มีอะไรมันเยอะถ้าเป็นกีฬาเรื่องเล็กๆนักบอลนักฟุตบอลตะก้อเตะแบบผมบ้านนอกก็คือนักมวยคือนักมวยหมายความว่ามีงานบ่อยไงมีงานวัดงานลงงานฉลองอะไรต่างก็มีมวยชกตลอดเวลาคือพูดง่ายๆว่าเราแวกบ้านเนี่ยมวยเนี่ยเป็นทั้งกีฬาและมหรสพมหรสพก็อย่างนั้นดูเป็นความบันเทิงก็ได้ดูกีฬาคุณก็เห็นมาอย่างนั้นงานไหนมีมวยอันนั้นแบบคึกคืนคนดูเยอะตื่นเต้นสำคัญเป็นงานเลยถ้ามีมวยนี่คือจิตวิญญาณเชื่อเลือดในไทยๆเนี่ยโอ้ยทำมีมวยเกิดขึ้นเนี่ยเอ้ยต้องดูต้องไปเชียร์และหนูนั้นก็ได้ไปดูครับไปดูรู้สึกว่าอยากเด่นอ่ะเห็นแล้วก็อยากเป็นคนบนเวทีถูกต้องครับนี่ครับอยากเห็นอยากเป็นคนที่บนเวทีให้คนเชียร์แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นคือจะมีเพื่อนๆรุ่นพี่ครับที่เป็นโรงเรียนเดียวกันเขาจะเป็นรุ่นพี่คือเขาก็เป็นนักมวยเขาก็จะมีค่ายมวยเขาเรียกว่าหมู่บ้านที่เขาแบบมีกระสอบทรายแต่เป็นไม่ได้เป็นค่ายมวยใครเลยคือกระสอบทรายไปตั้งไปผูกใต้ต้นไม้แล้วก็ซ้อมมวยกันอะไรอย่างนี้ครับไปขอซ้อมด้วยครับครับไปก็ไปขอเขาซ้อมไปซ้อมมาติดใจกันเลยมีโอกาสได้เขาเรียกว่าตามภาษาบ้านนอกเขาเรียกว่าไปประกบคู่มวยนัดวันไปประกบคู่มวยครับเราก็ไปเผอิญว่าเราไปปุ๊บเนี่ยวันนั้นเราได้คู่พอดี
แล้ววันนั้นเชื่อไหมว่าโดยที่ความอยากชกเขาก็จะมีนักมวยประมาณสักจะไปคน10คนขึ้นไปเลี้ยงรุ่นเดียวกันครับก็จะมีคนหนึ่งคณะกรรมการก็เอาไอ้คนไอ้นักมวยที่เด่นๆน่ะที่เคยชกมาแล้วออกมาเป็นตัวยืนต้องการที่จะชกกับคนเนี้ยท้าชิงออกมาก้าวความถามความสมัครใจถามว่าสมัครเพราะไอ้คนเนี้ยคือเก่งในรุ่นเนี้ยเขารู้แล้วไอ้คนเนี้ยเคยชกเคยอะไรมาหลายครั้งแล้วมือวางไอ้เนี่ยมือวางมือวางหรือโปตัวเก่งก็อารมณ์ประมาณยืนรออยู่มาขยาวกับโก้มาอยู่เงี้ยก็จะมีเรียงแถวเงี้ยปุ๊บเรียงเรียงแถวคณะกรรมการก็จับตัวเด่นออกมายืนข้างหน้าตุ้มใครอยากจะชกไอ้คนเนี้ยให้ออกมาให้มีคำประจำออกมาเลยใครกล้าชกคือไอ้คนนี้เก่งอยู่แล้วไอ้นี่ไม่ทุรุทุเรศหางแฟนคอยอยากชกหมดเดินมาจับคู่เลยเดินออกมาเลยเดินออกมาประกบซะผลเป็นยังไงวะนะครบติดพอดีตัวไล่เรียกันเท่ากันจับเลยทุกคนไอ้เราก็ไม่เคยชกอยากชกไงนั่นคือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยอ๋อสมัครใจออกไปสมัครใจออกไปนั่นเป็นงานชกตามงานวัดเหนือเป็นงานโรงเรียนฉลองโรงเรียนฉลองมหากรรมโรงเรียนครับก็ออกไปจับ7 8ขวบตอนนั้นใช่ครับก็ผลเป็นไงไฟแรกเป็นไงไฟแรกชนะนี่ประธานโทษนี่เล่าหรืออวดฮะคุณเล่าหรือคุณอวดฮะก็จริงๆเนี่ยการเล่าก็สมกับความอวดด้วยไงอย่ายื่นมือมาอย่ายื่นมือมาคือมีเรื่องให้อวดเลยเล่าได้มีเรื่องดีแล้วก็เลยอวดเลยครั้งแรกชนะเลยชนะเลยคะแนนหรือน็อกหรือยังไงคะแนนชนะคะแนนคะแนนโดยที่เราไม่เป็นอาศัยโดยที่เราอยากชกสู้กับเขาแต่พอคุณชนะตัวที่เก่งที่สุดนาทีนั้นแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เขาจับตามองคุณไหมคุณโดดเด่นจากนั้นสนับสนุนเลยอู้เอาเวลาจะไปชกที่ไหนนี่เมารถอีตุ๊กอีแตนไปกันคือผู้ใหญ่แถวนั้นบอกเลยว่าไอเด็กคนนี้มีแววต้องไปดูต้องไปเชียร์หลังจากนั้นคุณก็เลยซ้อมจริงจังไหมหรือยังไงซ้อมจริงจังแล้วก็บ้าซ้อมไปมีงานมวยที่เขาบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีการประกบคู่มวยในเช้านี้นะเอาละศึกษาละไปพากันกลุ่มตั้งกลุ่มนักเรียนบางครั้งก็หนีเรียนไปจนครูไปตามก็มีเพราะว่าอยากชกมวยครับบอกตัวเองนาทีไหนครับว่านี่จะเป็นอาชีพของฉันจากประถมมัธยมยังบอกตัวเองไม่ได้ว่านี่คือเป็นอาชีพของเราก็ได้ชกโพสได้ก็คือเขาเรียกว่าได้เงินค่าตอบแทนค่าตอบแทนเนี่ยมันก็เลยพอเราได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความสนุกที่บัวขาวได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าโอเคเริ่มมีรายได้แล้วจากการชกมวยเนี่ยก่อนเป็นบัวขาวใช่ไหมก่อนเป็นบัวขาวปอประมุขเป็นเด็กชายภูเขาตอนนั้นได้สักเท่าไหร่ต่อไฟต่อเดือนคือตอนแรกมันก็ยังไม่ได้มันคงไม่ได้เป็นกองงานละ150งานละ200แล้วแต่บางครั้งบางงานโอ้ยเรามีชนะแล้วเขามีการเขาเรียกว่าเดิมพันนะครับมีการแบบแข่งเงินกันอ่ะฝ่ายตรงข้ามคนที่พาไปเขามีแข่งเดิมพันเขาก็มีการแบ่งให้ถ้าวันไหนที่มีผู้เดิมพันเยอะเราก็มีผู้แบ่งให้เยอะก็มีอาจจะ100 300 500 1,000ใช้ประสบการณ์มาเรื่อยจนกระทั่งขึ้นมัธยมครับผมว่าน่าจะเป็นนาทีนี้แหละที่บัวขาวบัญชาเมฆตัดสินใจว่ามวยจะเป็นทุกอย่างในชีวิตแล้วยังไงพอคุณตัดสินใจอย่างนี้ได้ยังไงตัดสินใจปุ๊บเดินหน้าไปอยู่ค่ายมวยเลยครับเชื่อไหมว่าเข้าไปแรกๆเนี่ยตอนนั้นไปอยู่ค่ายปอมุกนะครับครับเป็นอะไรที่เกือบหยุดมวยไปแล้วมันรู้สึกว่ามันหนักมากโหดฝึกซ้อมไหนลองเล่าความโหดของการซ้อมมวยที่คนอาจจะไม่รู้หน่อยเขาก็จะมีระบบปฏิกาเวลาของเขาหมดทุกอย่างครับเช้ามากี่โมงตีห้าตื่นวิ่งทุกวันซ้อมกลับมาซ้อมถึงกี่โมงทุกอย่างมีโปรแกรมมีโปรแกรมแล้วตื่นตีห้าวิ่งเขาให้วิ่งกี่กิโลวันเช้าเนี่ยเป็น10ทุกวันพอกลับมาก็จะมีคุณเอามาตีกระสอบมา300ทุบ3อยู่อย่างนี้ตลอดตอนที่คุณเข้าระบบค่ายแบบจริงจังเลยเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณ10เกือบ10ก็คือหลังจบม3หลังจบม3ฝึกเต็มระบบอยู่นานมากกว่าจะได้ขึ้นสังเวียนครั้งแรกอยู่ประมาณสักเกือบ2เดือน2เดือนผมอยู่เกือบ2เดือนวิ่งตามเขาให้มีโปรแกรมวิ่งทุกวัน60วันจนแบบถือว่าเร็วนะ2เดือนนี่ขึ้นก็คือเรามีเชื้อมาก่อนหน้านั้นแล้วเขามีแบบ
คยชกเคยอะไรแต่เมื่อกี้เขาเล่าค้างไว้ว่าคุณเกือบจะเกือบจะเลิกแล้วเกือบจะไม่อ่านี่ครับกำลังจะบอกว่าพอเข้ามาปุ๊บการซ้อมการอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบแล้วแบบเขาให้ทำอะไรเราก็ต้องทำตามนักมวยในค่ายที่เขาอยู่แล้วอ่ะเขาจะซ้อมอะไรเราต้องซ้อมตามเลิกตามเวลากินตามเวลาตื่นตามเวลาตลอดเวลาจนกระทั่งได้ชกขึ้นชก4ไฟแรกแพ้หมดเลยจนกระทั่งตัวเองคิดว่าเฮ้ยทำไมมันยากยังไงทำไมอยู่บ้านเราทำไมเราชนะตลอดเลยอยู่บ้านแทบหาคู่จับยากพอมาอยู่นี่ทำไมเราแพ้เอาเกิดอะไรขึ้นแพ้ทั้งคะแนนแพ้ทั้งน็อกคะแนนอย่างเดียวแพ้คะแนนคือไม่ประสบความสำเร็จใน4ไฟหรือไม่เคยชนะเลยเชื่อว่าต้องมีท้อใจแหละเก็บกระเป๋าแล้วเดือนว่าจะค่ายแล้วก็เลยติ้งขึ้นมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกลับไปทำอะไรแล้วกูจะไปทำอะไรแต่แพ้ยังได้เงินนะแพ้ยังได้เงิน 1,000-2,000 กินข้าวกินขนมอยู่นะกลับไปทำอะไรเฮ้ยผมชอบอันนี้คือบางทีเนี่ยเวลาเราทำอะไรแล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราท้อแท้เรายอมแพ้ละแต่ประเด็นคือแล้วจะไปทำอะไรวะถ้ามีทางไปโอเคไม่ว่ากันแต่อันนี้ยืนงงๆอยู่หน้าค่ายอ้าวเฮียแล้วยังไงล่ะยังไงคือกลับไปทำอะไรอ่ะสุดท้ายก็เลยพอไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็อ่ะกลับไปเก็บกระเป๋าเหมือนเดิมซ้อมต่อกลับไปก็ซ้อมต่อก็ซ้อมต่อผมว่านาทีนั้นคนในค่ายยังไม่รู้ด้วยนะว่าไปแล้วเหมือนหนีออกจากบ้านไป3วันแล้วแม่ไม่รู้อ่ะเป็นการหนีฟรีๆอ่ะแล้วความสำเร็จแรกในฐานะนักมวยอาชีพมาพอหลังจากโยนไปปุ๊บเนี่ยชนะเลยไฟนั้นจะมีไฟขึ้นอีกไฟนั้นคือชนะเลยพอกลับอ่ะตัดสินใจกลับมาเก็บกระเป๋าตั้งใจซ้อมครับไฟที่5ชนะเลยชนะเลยแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราจะนับเราจะมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แล้วกันบัวขาวชื่อของผู้ชายคนนี้เนี่ยโดดเด่นในมวย K1 ถูกต้องเล่าเส้นทางที่คุณไป K1 หน่อยเท่าความตอนนั้นก่อนก็คือการเริ่มต้นอ่ะเชื่อไหมว่าตัวเองคิดแค่ว่าอยากเป็นนักมวยเพื่อที่จะได้ชกออกทีวีให้พี่น้องได้ดูคิดไว้แค่นั้นก่อนที่จะไปเมืองนอกครับก็จะมีเขาก็จะจัดในรุ่นใหญ่หาคันหาแชมป์นะครับคันหาแชมป์ในประเทศไทยรางวัล 300,000 บาทเอาชนะตรงนี้พอเผอิญวันนั้นฟุกได้แชมป์รุ่นนั้นด้วยเรียกว่าฟลุกไม่ใช่ฝีมือเหรอฟลุกอย่างเดียวยังไงทำไมถึงเรียกว่าฟลุกในเชิงนั้นที่ผมไปชกเราก็เคยแพ้มาแล้วมาอยู่แล้วอ๋อทุกคนที่เจอเราก็เคยแพ้เข้ามาแล้วก็เคยแพ้มาแล้วเหมือนกันแต่วันนั้นคงใช้คำว่าวันนั้นเราคงท็อปฟอร์มจริงๆเลยเราแบบถ่อมตัวครับแล้วเขาก็เอาแบบรุ่นใหญ่ที่เคยชกอ่ะมาจัดไฟขึ้นมาวันเดียวจบเหมือนกันชก3ครั้งชนะก็ได้เป็นแชมป์เลยเหมือนกันเราก็เลยได้สิทธิ์ในการไปแข่ง K1 ที่ญี่ปุ่นใช่พอชนะปุ๊บก็ได้สิทธิ์ไปแข่ง K1 ที่ญี่ปุ่นนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นที่เราได้ไป K1 มวย K1 เนี่ยกติกามันต่างกันกับมวยไทยยังไงเพราะว่าเท่าที่ผมพอเข้าใจนะห้ามใช้บางอาวุธแล้วก็เหมือนคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีศิลปะการต่อสู้ประหลาดๆคิกบ็อกซิ่งก็โผล่มาอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่คุณเล่าให้ฟังหน่อยกติกา K1 คือยังไงครับจริงๆแล้วไอ้คำว่า K1 เนี่ยมันเป็นชื่อรายการที่เฉยเป็นชื่อรายการแล้วคำว่า K1 เนี่ยเขาก็จะแบ่งกติกาเขาก็จะมีกำหนดกติกาของเขาปีแรกที่ผมเข้าไปต่อย คือหนึ่งยังเข่าได้จับเขาอึ๊ชอึ๊ชเหมือนมวยไทยจับโคเสียบเขาแทงเขาจนตีเขาได้ตีเขาได้หมดเลยนะครับพอผมไม่ใช่พอบวกเขาได้แชมป์ห้ามใช้เขาอ๋อคือ K1 ห้ามใช้เขาเพราะว่าคุณเลยคุณก็ไปตีเขาเขาซะล่วงเลยถ้าศอกก็ไม่ได้ครับเราก็เหลืออะไรเหลือเตะต่อยทีครับก็อยากได้แชมป์ก็อยากได้แชมป์และอยากได้แชมป์หลายสมัยติดต่อกันด้วยนั่นเป็นที่มาของคำว่าบัวขาวใช่ครับพอหลังจากปีแรกเอ็กเชื่อไหมครับว่ามันเป็นเท้าความอะไรที่ผมคิดไม่ถึงว่าผมจะได้แชมป์มันขึ้นมาครั้งแรกเข้าไปนักมวยไทยชื่อว่าบัวขาวไม่มีใครรู้จักเลยครับก็เลยมีความคิดขึ้นมา
มันไส้อิจฉานึงขึ้นมานิดหน่อยเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวคุณต้องรู้จักผมพูดจากคนๆในสไตล์เราเดี๋ยวกูจะเฮ็ดให้มึงหูจักกูให้ได้มื้อนี้จะทําให้คุณรู้จักผมให้ได้นะโอเคภายในคืนเดียวพลิกหมดเลยต่อยเสร็จผมได้แชมป์สำนักข่าวของเควันให้เควันมาบอกอยากจะมาขอสัมภาษณ์24รายการในคืนในวันเดียวลุมเลยครับผมปฏิเสธหมดเลยอ้าวทำไมอ่ะผมไม่ให้ข่าวผมไม่ให้ข่าวเลยอ้าวคุณก็อยากจะแบบว่าอยากให้ทำให้คนรู้จักคุณมาตลอดเพราะนั้นคืออยากจะนอนแบบกอดแชมป์แบบเล่นๆก่อนไงยังไม่ให้ข่าวอย่าเก๊กก่อนไงเพราะนั้นคุณไม่สนใจผมเลยอย่าเก๊กเล่นๆก่อนมีอะไรว่าตอนนั้นน่ะมึงไม่สนใจกูเลยทีนี้มึงมากู24รายการรอกูละกันกูดึงละกูเล่นได้ดึงแหมผมชอบเจ๋งผมจำได้เนี่ยบัวขาวใน K1 เนี่ยถือว่าบัวขาวเป็นซูเปอร์สตาร์ของการแข่งขันนี้เลยว่าได้และที่สำคัญก็คือว่าเท่าที่ผมจำได้นะผมเคยสัมภาษณ์เข้ามากางเกงบัวขาวนี่โอ้โหเรียกว่าขายอะไรเป็นเงินแบบสาวญี่ปุ่นนี่ก็คลั่งไคล้นี่เป็นสาวญี่ปุ่นนี่เขาแบบคลั่งไคล้มากตอนนั้นที่เราจะไปชกที่ญี่ปุ่นนะครับเควันหรือว่าจะกางเกงของเราเนี่ยขึ้นไปชกแต่ละครั้งเนี่ยลงมาเนี่ยก่อนขึ้นทงนะเขารอประมูลกันเลยก็เลยว่าได้โคตรกางเกงคุณเนี่ยเคยทำราคาได้มากสุดเท่าไหร่จำได้ไหมสามแสนบาทสามแสนนะกางเกงมวยครับไฟวอนนะไฟวอนนะขึ้นนี่ที่ใส่ขึ้นชกสุดบัวขาวบัญชาเมฆเราคงจะต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหลายๆอย่างค่ายมวยของคุณนึกออกไหมฮะแล้วก็ความเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็รายได้ต่างๆซึ่งแน่นอนในคอนเทนต์นี้เราก็ต้องเอาเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาต้องแตะครับต้องแตะกันนิดนึงในการชกในแมตช์ต่างประเทศเนี่ยต้องจ้างคุณเท่าไหร่ค่าตัวเราครับจริงแล้วในการจ้างมันก็จะมีแมตช์ที่ไม่เหมือนกันแมตช์เล็กแมตช์ใหญ่นั่นก็แมตช์สำคัญอาจจะเป็นแสนนะครับแมตช์สำคัญก็อาจจะเป็นล้านนะดูแค่นี้นะครับแต่สิ่งที่เราได้ต่อเนื่องสิ่งที่เราได้ศึกษาก็คือเราก็อาจจะมีการคือเขาเรียกว่ารสนิยมการอยากเห็นตัวอาจจะไปโชว์ตัวอาจจะไปโชว์ตัวเลขงานไหว้ครูอะไรเกิดขึ้นต่างๆนานาพอมันมีความเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยบางทีการโชว์มันก็เหมือนเซเลบริตี้ที่ออกงานโชว์ตัวพวกนั้นก็เป็นรายได้ทางได้ได้ทางนึงฝรั่งเมืองนอกนี่เขาจะมีพรีไฟท์คือไปสัมภาษณ์โชว์ตัวโพสต์ไฟท์แพ้หรือจะชนะก็แล้วแต่ก็ต้องไปปาร์ตี้กันนี่เป็นรายได้ทางนั้นเลยนะเป็นรายได้สนนราคาหรือในส่วนของรายได้ที่เคยทำสูงสุดในปีนึงแตะขนาดไหนรวมๆเลยฮะมากสุดที่เคยนะทำรายได้แต่ว่าเป็นการรวมไม่ใช่ว่าทีเดียวตลอดทั้งปีอาจจะถึง10 ล้านโดยประมาณครับผมว่าบอกไม่ครบผมว่าไม่ครบเพราะว่าหารไปเยอะบอกไม่ครบเดี๋ยวถามในกล้องได้อีกตัวเลขโอเคในชี้ที่ตัวเองจำได้อ๋อมีจำไม่ได้ไม่ผิดที่ตัวเองจำได้นะครับที่ว่าตัวเองเห็นว่าตัวนี้มากองตัวนี้เฮ้ยถึง10 ล้านแล้วผมถามอย่างนี้แล้วกันผมว่านักมวยมีเวลาของอาชีพเพราะไม่ว่าคุณจะเก่งกาขนาดไหนอายุสังขารอนุญาตให้เราทำงานนี้อยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นน่ะคุณเคยคิดเรื่องนี้ไหมผมไม่ใช่ก็เคยคิดผมคิดมาตลอดคิดตลอดแล้วทีนี้คุณจัดการกับเรื่องนี้ยังไงอย่างน้อยๆเพราะว่าในคอนเทนต์นี้แน่นอนเราพูดเรื่องนักกีฬาและการบริหารชีวิตในแง่ของการเงินเนี่ยคุณบอกว่าคุณคิดตลอดว่าอาชีพนี้ไม่ยั่งยืนไม่ได้จีรังไปชั่วชีวิตคุณเริ่มจัดการเรื่องการเงินเรื่องอะไรยังไงเพื่อรองรับในวันที่สังขารคุณไม่อนุญาตให้คุณทำการต่อสู้นี่แหละครับสิ่งที่ผมเริ่มคิดก็คือหนึ่งทีผมได้บอกเฮ้ยเงินผม10 ล้านเนี่ยเนี่ยเอามากองเถอะผมจะทำอะไรได้มั่งให้มันต่อยอดกับเงินที่ผมได้มาคราวนี้ทำยังไงได้ที่จากประสบการณ์ที่เราเดินทางไปต่างๆประเทศที่คนรู้จักเราอะให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้น
ทำยังไงก็ได้ให้คนที่รู้จักคำว่าบัวขาวเนี่ยมาหาเราแล้วก็เสียเงินให้เราได้ครับปัจจุบันผมทำบัวขาววิลเลจเกิดขึ้นจากบัวขาววิลเลจเนี่ยนั่นแหละคือเงินที่ทยอยแบ่งสัดเป็นส่วนที่จะมาสร้างตรงนี้ขึ้นมาบัวขาววิลเลจบัวขาวนี่คือเป็นที่มาของการสร้างวิลเลจที่มีชื่อบัวขาวคือเป็นเหมือนกับเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นค่ายมวยและเป็นที่พักร้านอาหารร้านกาแฟอยู่นั้นแล้วก็เป็นศูนย์รวมแห่งการออกกำลังกายครับครับบัวขาววิลเลจตั้งอยู่ที่ไหนครับบัวขาววิลเลจตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอแม่แตงครับผมอยู่ที่แม่แตงอากาศดีอากาศดีครับครับบัวขาววิลเลจนี่เป็นเรื่องใหม่ที่ผมไม่เคยทราบนะอาจจะต้องให้คุณเล่าให้ฟังแต่ถ้าที่ผมทราบคุณเปิดค่ายบัญชาเมฆค่ายบัญชาเมฆคือค่ายมวยครับก่อนที่จะเป็นบัวขาววิลเลจคือเราได้มาทบเป็นค่ายมวยมาก่อนนะอาจจะเป็นค่ายมวยในการทุกคนแค่มาซ้อมค่ายมวยก็เลิกซ้อมค่ายมวยก็เลิกนะตอนนั้นก็อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่โพแก้วก็ปั้นลูกศิษย์ลูกหาในค่ายบัญชาเมฆปั้นค่ายมวยที่ส่งเมืองนอกชกเมืองนอกต่างๆนานาและชกในเวทีมวยมาตรฐานในเมืองไทย3ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบัวขาววิลเลจจริงๆแล้วก่อนที่ไปเนี่ยเชื่อไหมว่าพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ป่าช้าลงเขาทึทัดคือใหม่ๆนี่คือเราอาจจะผมอยากไปให้เห็นภาพที่ผมอยู่เลยคือพูดง่ายๆว่าตอนยังไม่ได้สร้างบัวขาววิลเลจนี่รกร้างว่างเปล่ารกร้างว่างเปล่าเลยครับใช้คำว่าป่าช้าเลยป่าช้าจริงๆเพราะป่าช้าจริงยงข้างติดป่าช้าแม่เลือกได้ดีใครจะกล้าไปอะไรแบบนี้ไปนะติดป่าช้าจริงนี่ไงไม่กลัวอะไรผียังไม่กลัวติดป่าช้าจริงจิ๊บเวลาเขาเอาศพไปเผานี่เขาจุดพุตุ้มตุ้มตุ้มตอนนั้นไม่รู้ว่าป่าช้าอยู่ข้างเหมือนกันเพราะมันอยู่คนละมันอยู่คนแต่ว่ามันอยู่ติดกันแล้วพวกเขาบังเฉยๆนะครับแต่สิ่งที่เราไปนะมันเป็นป่ายังเป็นสวนพริกสวนป่าเกาะเกาะอะไรต่างๆนานาเรากำลังพูดถึงพื้นที่ขนาดกี่ไร่ครับรวมทั้งหมดแล้วประมาณสักร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่โอเคก็กว้างความพอสมควรปักสวนยางครับตรงนี้ปลูกได้หมดเลยอ๋อคือนอกจากเป็นวิลเลจแล้วก็ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วยเกษตรกรรมเนี่ยครับสิ่งที่ผมคิดขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่อยากจะให้เป็นค่ายมวยอย่างเดียวเชื่อไหมว่าผมทำนาผมตอนที่ผมก่อนโควิดนั่นผมทำนาแล้วผมให้คนมาช่วยดำนาคนช่วยเต็มแต่คนที่มาช่วยทั้งพลังมีการเสียเงินมาดำนาผมเลยต้องจ่ายนะเพื่อไปจ่ายผมจะมาดำนาช่วยผมเพื่อเอากล้าไปปลูกให้คุณเนี่ยต้องจ่ายตังค์นะต้องจ่ายผมคือแทนที่เราจะต้องไปจ้างเขาอันนี้เขาต้องมาจ่ายขอซื้อประสบการณ์ในการดำนาหน่อยใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาซึ่งตรงนี้ผมบอกอย่างนี้ได้ไหมว่าเป็นการขายวิถีชีวิตของคนที่เป็นแชมป์โลกให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเลยผมยังใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่เหมือนกันและนี่คือชีวิตที่ผมเลือกแล้วถูกต้องครับคือยังดำนาอยู่ยังกินง่ายๆอยู่บนพื้นใช่ครับยังซ้อมอยู่ครับนี่คือผมอยากให้เขาสัมผัสเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นก็เลยขายได้จุดนี้มันขายได้ใช่ครับผมก็เลยสร้างวิลเลจตรงนี้ขึ้นมาปลูกครับเอาเขาปลูกยังไงมาเลี้ยงไก่ผมเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเฮ้ยมาเลี้ยงให้หน่อยต้องมาพักเสียเงินให้ผมจ่ายตังค์ไปเลี้ยงเกล็ดเลี้ยงไก่ไปดำนาเอาก้าวไปปลูกบ้าชิบายแถมข้าวที่ออกมาเนี่ยคุณยังไปขายใช่ไหมผมก็ไปขายแล้วก็เอาข้าวพวกนั้นก็มาเลี้ยงนักมวยด้วยตอบได้เอาสินี่คือระบบที่ผมทำขึ้นมาแล้วมันก็ได้ประโยชน์จริงๆแล้วมันก็ได้ผลจริงๆด้วยงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่ครับคุณบัวขาวครับคือตอนนั้นมันก็ยังเป็นป่าใช่ไหมตอนก่อนที่เราจะไปบุกเบิกนะครับครับคนก็ยังไม่ลดสนิยมที่แบบเฮ้ยพี่ตรงนี้มันก็จะมีมูลค่าครับแล้วก็ไปโชคดีที่เราไปได้ซื้อได้น้อยซื้อได้ราคาไม่แพงมากอ๋อตอนนั้นซื้อประมาณเกือบ15ล้าน15ล้านเฉพาะค่าที่แล้วก็ไรอ่ะไรก็ไรนะครับพอหลังจากนั้นพอซื้อเชื่อไหมว่าหันหน้าหากันนะครับทีมงานผู้จัดการต่างๆที่มาลงเนี่ยจะทำอะไรต่อเพราะเงินไม่มีมาซื้อหมดแล้วลงทุนไปหมดเลยหมดแล้วซื้อไปแล้วที่ดินแล้วกันมา100ไร่ไม่ได้เผื่อเงินไว้สำหรับสร้างอะไรเลยซื้อไว้ก่อนครับหมดเงินครับทำไงทีนี้ก็เนี่ยครับไปหามาระดมทุนใช่ไหมว่าระดมทุนขอเพื่อนมั่งที่คุณรู้จักคือเรียกว่ารู้จักใครรอบตัวตบมาหมดตบมาหมดขายฝันเลยขายโปรเจกต์ขายโปรเจกต์เลยเล่าเลยจะทำนี่นี่เอามาลงดีนะวันนั้นไม่เจอนั้นแน่ก่อนไม่งั้นนั้นเด็กโดนแน่โดนแน่โดนแน่เป็นการเรียกไงเรียกหุ้นใหม่หรือเป็นการกู้เป็นการเป็นเรียกหุ้นใหม่สนใจเราก็เป็นเรียกที่คนที่เคยทำธุรกิจ
ไปเรื่องชกเรื่องมวยเรื่องไรเราจะทำตรงนี้ขึ้นมานะครับมูลค่าการก่อสร้างตอนนี้เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย30 ล้านไม่รวมที่ไม่รวมที่กะยังไงเมื่อไหร่จะคืนทุนมันจะทำรายได้อะไรยังไงสมกับที่ลงทุนมาคืนไอ้ที่ยืมมาแบ่งปันหุ้นส่วนอะไรยังไงบริหารยังไงเรื่องพวกนี้ตอนนี้คืนทุนหมดแล้วฮะคืนทุนหมดแล้วว้าวด้วยรายได้ที่มันเลี้ยงตัวมันที่คนมาพักอะไรอย่างงี้โอ้โหโอ้โหเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยมันครับทำไมเลยเบาๆนะเบาๆนะโอเคขอบคุณมากที่จับเบาๆแล้วธุรกิจอื่นๆนะฮะนอกจากบัวขาววิลเลจนะคุณค่ายมวยบัญชาเมฆก็ยังมีอยู่มีครับคุณเคยแบบว่าออกผลิตภัณฑ์โปรดักต์อะไรพวกนี้อื่นๆเป็นการต่อยอดไหมนี่ไงครับต้องมีครับฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต่อยอดได้เยอะมากฮะนะครับอย่างเช่นพวกสินค้าแบบพื้นบ้านสินค้าแบบใกล้ตัวเราสินค้าที่ผมเคยสัมผัสมานะครับผมก็เลยพอมีโอกาสแล้วมีสถานะที่เราเฮ้ยเราพอจะทำได้เกิดขึ้นผมก็ดึงพวกเราเนี้ยให้มันขึ้นมาโดยเป็นแบรนด์ตัวเราพอเกิดขึ้นอย่างเช่นน้ำปลาร้าที่ผมทำน้ำปลาร้าเอ้ยทำไมผมทำก็ผมเคยกินผมเคยสัมผัสผมเคยได้ทดลองมันมาตลอดก็เลยได้ทำแบรนด์ปลาร้าบัญชาเมฆข้าวสารเขาที่ผมกินสมือทุกวันเนี้ยผมเป็นลูกอีสานครับผมรู้ว่าข้าวที่มันมีประโยชน์แล้วมีแบบดีๆอ่ะเป็นยังไงความโดดเด่นของมันข้าวเนี่ยอย่างนักเล็กทานทุกวันเนี่ยครับนักเล็กรู้ไหมว่ามีกี่เกรดมีกี่ระดับบ่หูเลยบ่หูเลยเหมือนกันผมก็อยากสื่อพวกเนี้ยเกิดขึ้นว่าข้าวนี้มันเป็นจริงๆนะเนี่ยข้าวมีที่เขากินจริงๆเนี่ยต้องเป็นข้าวเกรดนี้ผมก็ดึงข้าวทำขึ้นมาแนะนำให้คนได้ทานข้าวดีๆขึ้นเนี่ยเหมือนกันอย่างเช่นเวลาผมไปชกอุปกรณ์เสื้อผ้าอะไรต่างๆที่ผมได้เคยขายได้เฮ้ยคนก็ติดตามเรา อยากจะได้ของเราไปใส่มั่งก็ใส่ทำแบรนด์เสื้อขึ้นมามีเกียร์บัญชาเมฆมีไฟเกียร์บัญชาเมฆเกิดขึ้นเป็นเสื้อผ้าเป็นแบรนด์เป็นนวมเป็นเสื้อผ้าออกกำลังกายขายได้ทุกวันนี้ไม่ธรรมดาเอางี้เอาจริงๆนี่เป็นนิดหนึ่งในนักกีฬาที่เราได้คุยกันในคอนเทนต์นี้แล้วพบว่าแหมรอบด้านจริงๆครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผมว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนมันออกจากตัวไม่ขัดเขินนึกออกไหมมันดูกลมกลืนอันกินปลาล่ามาตั้งแต่เด็กเอาน้ำปลาล่าดิครับกินข้าวหนีกินข้าวมาปลูกเองกับมืออัดข้าวดิครับถูกไหมฮะค่ายมวยดิครับเสื้อผ้านักกีฬาดิครับcommunity village สิครับมันเหมือนทุกอย่างมันออกมาจากตัวคนจริงๆเราก็ไม่ได้ไปหยิบไปเราก็ไม่ได้ฝันไปหยิบไกลสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือทุกอย่างที่เราเคยสัมผัสมาถึงว่ามีอีกหนึ่งเป้าหมายของบัวขาวอีกหนึ่งธงเลยก็ว่าได้นั่นคือการไปจับมือและสร้างโรงเรียนลูกผู้ชายเหรอครับมหาลัยนักมวยนะมันเป็นยังไงให้เนี่ยคืออะไรครับนั่นแหละสิฮะมันเป็นการต่อยอดนะครับจากวิลเลจจากค่ายมวยจากเป็นนักมวยนะครับหลักสินค้าหรือจากอะไรหลายอย่างที่เราเป็นนักมวยเกิดขึ้นเนี่ยพอเกิดวิลเลจขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเรามีสถานที่เรามีบริเวณเรามีอะไรต่างพร้อมก็อยากจะจัดให้มันเป็นวิชาการขึ้นมาครับนะครับเป็นคอนเทนต์เป็นวิชาการมาก็เลยอยากจะสร้างโรงเรียนมหาลัยขึ้นมาโรงเรียนกีฬามหาลัยกีฬาขึ้นมาถ้าใช้คำว่ามหาลัยก็คือต้องเป็นระดับอุดมศึกษาเหมือนวิทยาลัยพละอะไรประมาณนี้สร้างมันเป็นระบบแล้วก็จะอยากจะนำพวกนักกีฬาล่ะแทนที่เขาจะไปเรียนแล้วไม่มีโอกาสได้มาเล่นกีฬาเอามาอ๋อเมนหลักๆก็คือสำหรับนักกีฬานักกีฬาจะได้ฝึกกีฬาและเรียนไปด้วยเฉพาะมวยเท่านั้นหรือเปล่าฮะเฉพาะเป็นนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะบางคนอาจจะเป็นอาชีพนักมวยก็ได้บางคนอาจจะเป็นมีหลายด้านอาจจะเป็นเทรนเนอร์โค้ชผู้ฝึกสอนเป็นกรรมการอะไรเราก็จะมีในระบบคือพูดง่ายว่าคนที่อยู่ในแวดวงกีฬามวยทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่นักมวยจะได้เรียนหนังสือด้วยโดยตรงแล้วยังคุณเตรียมพร้อมยังไงกับธุรกิจการศึกษามันต่างจากที่คุณทำมาทั้งหมดเลยนะไม่ได้เตรียมพร้อมเลยมากแค่เราก็เตรียมพร้อมในการดูแต่ละ
วิชาการต่างๆว่าเราต้องทำในบุคคลในส่วนของผมแบบไหนแต่หลังจากนั้นผมก็จะมีครูบาอาจารย์ที่จะมาช่วยแล้วก็มีพอในช่วงของเขาอยู่แล้วนะผมแค่ทำอะไรก็ได้คือให้เป็นนักกล้ามนักมวยที่แข็งแรงให้ทุกคนได้เห็นเบื้องต้นไว้ตลอดคือพูดง่ายว่าคุณก็เป็นฟาวเดอร์ผู้ก่อตั้งแล้วถึงเวลาก็คงจะมีผู้บริหารมืออาชีพมืออาชีพมาช่วยอยู่แล้วแล้วก็คือระวังระบบไว้หมดแล้วก็อยู่ในช่วงของการก่อร่างสร้างตัวชื่อนะมีชื่อหรือยังโรงเรียนกีฬาบัญชาเมฆโรงเรียนกีฬาบัญชาเมฆดีนะดีนะดีไหมดีนะดีไหมมันก็ต้องแบบบัญชาเมฆอะคาเดมีอะไรสักอย่างบัญชาเมฆก็ตอนนั้นก็จะแตกเป็นสาขาไปก็ได้สาขามวยสาขาดาบสาขาเป็นคณะกรรมการก็จะมีโค้ชชิ่งมาโค้ชชิ่งกรรมการวิสาหการกีฬาเรียนนวดด้วยการจริงมาฝึกสอนจริงๆเขาสอนยังไงจับเวลาจับยังไงก็ต้องมีรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินมันไปแตะถึงตรงนั้นใช่ไหมแตะหมดเลยเรื่องของธุรกิจต้องมีแตะบ้างก็จะมีบัญชีมีอะไรนะบอกแล้วก็หาสปอนเซอร์หาอะไรมาแม่จะว่าไปแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าครบเครื่องนะครบอ่ะกลับมาที่ตัวตนของคุณคือความเป็นนักมวยเนี่ยปีนี้คุณอายุ39ยึกยักอะไรแล้วก็ตอบใช่ไหมก็ให้คิดก่อนนี้คุณเวลาครับคิดไม่ออกครับให้เวลาคิดดีขอโทษครับแม่ปีนี้กำลังจะ40ครับผมในทางมวยเนี่ยมันได้กันถึงแค่ไหนหรือแล้วแต่คนไหมก็จริงๆแล้วมันพูดถึงเหล็กหลัก39 40มันไม่ได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือสิ่งที่ผ่านมาทั้งรุ่นพี่รุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันบางคนเนี่ยอย่างที่ผมเคยชกมาด้วยนะเคยชกมารุ่นเลิกก่อนนี่คือหนึ่งบทเรียนสำคัญนะที่เป็นวิทยาทานได้เลยว่าเขาเตรียมพร้อมตั้งแต่ในวัยที่เขาทำงานอยู่ในวัยที่เขาพิกพีเขาเตรียมพร้อมไว้ก่อนชอบมุมนี้เหมือนกันนี่ดีมากฮะนั่นจากนี้ไป39จะ40ละจะได้เห็นมัวขาวในสังเวียนอีกไหมแน่นอนครับนี่ยังโชว์ต้องโชว์ผมไม่สบายใจทุกครั้งที่ผมพร้อมครับถึงต้องเก็บคำถามที่วันสุดท้ายผมพร้อมไงไม่เคยสบายบอกแล้วผมพร้อมตลอดครับครับตอนนี้ยังพร้อมแล้วก็อยากจะโชว์พลังแล้วก็ทักษะของมวยไทยคือว่าเฮ้ยอายุขนาดนี้จะไว้เหรอสิ่งที่ผมจะถามต่อไปนี้เนี่ยผมกล้าถามเพราะอย่างน้อยเราคุ้นเคยกันครับแล้วมันเป็นความจริงในความจริงเลยที่ผมได้ยินมาเยอะไม่ใช่แค่กับบัวขาวนะกับใครก็ตามที่เป็นคนที่แม่งเป็นเดอะเบสมากๆคนกำลังตั้งคำถามว่าคุณจะแพ้ใครและใครจะล้มเขาเอาจริงคนอยากเห็นคุณแพ้คุณเชื่อไหมอยากเห็นว่าใครจะเจ๋งกว่าคุณซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นนะรู้สึกกดดันไหมในการจะต้องแบกอะไรแบบนี้ไว้ตลอดผมไม่ได้กดดันครับไม่กดดันเลยทำไมรู้ไหมครับการที่แพ้นี่มันเป็นการที่ท้าทายดีนะมันเป็นแค่การตัดสินแค่กรรมการชูมือกับไม่ชูมือแค่นั้นแต่ภายในยกหนึ่งถึงยกสุดท้ายเนี่ยคุณทำดีแค่ไหนคุณสร้างบรรทัดเรื่องเกี่ยวกับศิลปะได้ดีแค่ไหนนั่นหมายความว่านั่นคือให้ทุกคนที่นั่งดูเหมือนนั่งดูผมอะตัดสินว่าเฮ้ยสมมติว่าผมในเกมของผมอะชนะอยู่แล้วทุกคนเห็นอยู่ว่าผมชนะชกไอ้นั้นสู้ไม่ได้แต่กรรมการดันให้นั้นชนะคุณตัดสินแค่ไหนคุณตัดสินอะไรคือคุณเรียบอกว่าในทุกไฟต์เนี่ยคุณจะชกให้ชนะใจคนดูเสมอเสมอก็พอแล้วก็พอมันต้องมีวันที่คุณต้องแขวนนมสักวันคิดวันนั้นไหมว่ามันควรจะเป็นช่วงไหนผมไม่กลัว ผมไม่ซีเรียสผมแขวนตอนนี้ก็ได้แขวนพรุ่งนี้ยังได้เลยแต่สิ่งที่ผมทำก็คือผมทำวีดีโอผมจบแล้วผมกลับไปอยู่บ้านสบายใจแล้วครับแปลว่าปีนี้แพชชั่นหรือแรงผลักดันในการขึ้นสังเวียนของคุณนี่มันคืออะไรวันนี้ที่คุณเนี่ยมั่นใจในความแข็งแรงแล้วก็ยังอยากโชคเสมอคืออะไรคือจริงๆแล้วผมอยากจะยื่นความศิลปะเป็นแนวเป็นแฟชั่นหรือเป็นไอดอลที่คนติดตามให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะให้วงการคำว่าศิลปะเนี่ยมีการขนานนามได้ในนานที่สุดนะครับเฮ้ยบวกขายังมีเฮ้ยติดตามมวยไทยพูดถึงคำว่ามวยไทยมากขึ้นผมก็อยากจะประคับประคองตัวนี้ให้มันได้นานที่สุดนะครับคุณคิดว่าในชีวิตอะไรเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดของคุณและการตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณนึกออกไหมแย่สุดๆเหมือนกับมีเหตุการณ์หนึ่งตอนที่ผมชกมวยครับตัวนั้นแบบโมโหมากโมโหแบบจะไม่เอาเลยก็ได้นะครับ
มีรายการชกมวยใช่ไหมครับมีรายการชกมวยเอ้ยรู้วันรู้เวลารู้ผู้ชกจบเอาซ้อมเลยปวดเป็นเดือนเลยตั้งใจซ้อมเช้าเย็นเช้าฝึกซ้อมจนแบบเฮ้ยไฟนี้กูต้องชนะเพื่อจะได้เงินแต่พออยู่อีก3วันโดนยกเลิกชกมวยเพราะคู่ชกป่วยชกไม่ได้อ๋อยกไฟยกไฟเลยความตั้งใจเป็นเดือนซ้อมมาเป็นเดือนคุณคิดว่าไงมันแย่ไหมแย่มากเลยนะเฮ้ยจะได้เงินแล้วจะได้อีกไม่กี่วันจะได้เงินแล้วนี่นะครับจะได้ค่าตัวชกจากค่าตัวได้เงินแล้วนี่ไม่มีเงินใช้จะได้เงินแล้วเนี่ยมันแย่มากเลยนะมันหมดอะไรตายอยากน้ำตาไหลแล้วโอ้ยซ้อมมวยไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วหลังจากนั้นคือจะหนีแล้วไงจะไม่เอาแล้วจะล้มเลิกไม่ไหวแล้วโอ้โหมันทำไมเหนื่อยอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็จากอาชีพที่แย่เราก็มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นโดยที่ว่าเฮ้ยอีก2วันข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับมีเราอีกรายการหนึ่งบอกเฮ้ยขาดคู่ชกขาดคู่ชกผมเสือกว่างให้ผมไปชกแทนเงี้ยก่อนนั้นคือการตัดสินใจที่ไม่เอาแล้วคืออยากจะหยุดเลิกเงินหยุดไม่เอาผมรู้ละหลังจากที่เราคุยกับเขามามันจะมีอาการนี้เกิดขึ้นหลายครั้งก็คือมันเหมือนมีอุปสรรคมีความยากลำบากเนี่ยมาทดสอบหลายครั้งมากแล้วก็ไม่เอาละมีแบบเก็บของกลับบ้านด้วยแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้เขาก็จะแบบกลับไปแล้วก็พยายามกับมันคุณเคยคิดไหมวันนั้นที่คุณเก็บกระเป๋าอ่ะแล้วคุณไม่เอาละแล้ววันนั้นคือสรุปคือไม่กลับเรื่องของเรื่องวันกลับบ้านเลยมันจะมีหลายรอบที่อย่างที่นั่นในพูดมันมีหลายรอบและรอบนี้เป็นรอบที่เด็ดขาดที่สุดแล้วมันมีอาจจะมีอะไรที่อะไรที่ฉุดเราไว้อ่ะคือแบบเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยน้องมวยถอนแล้วไปแล้วว่าหนีแล้วเข็นมอเตอร์ไซค์วิ่งออกมาข้างนอกแล้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไม่ติดน้ำมันเสือกหมดวันนั้นถ้าน้ำมันอยู่เต็มไปถังน้ำมันเต็มถังไปแล้วน้ำมันมันหมดเราไม่ได้บวกขาวันชาเม่เลยนะคุณเราต้องขอบคุณอะไรวะเราต้องขอบคุณที่น้ำมันหมดนี่เหรอเราต้องขอบคุณหัวเทียนที่แม่งบอดอะเก็บสตาร์ทเข็นออกไปอย่างไกลเลยนะไม่เอาแล้วกูหนีแล้วหนีแล้วสตาร์ทไม่ติดก็คือขโมยมอเตอร์ไซค์ค่ายเขาไปด้วยไงสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดรีบก็รีบหันซ้ายหันขวากลัวคนมาเห็นเปิดดูน้ำมันเอาหมดเข็นกลับไปตั้งใจซ้อมต่อเข็นกลับไปคืนเขาเข้าค่ายเหมือนเดิมอะไรบางอย่างเหตุไม่สะดวกบางอย่างทำให้คุณก็หันหลังกลับไปแล้วตั้งใจทำตั้งใจทำสุดท้ายก็กลายเป็นคนในวันนี้กลายเป็นคนนี้สิ่งที่เราตัดสินใจแย่ก็คือสิ่งที่เรามันไม่มีอะไรที่แย่มันก็มีอะไรที่แย่แล้วมันก็ต้องมีดีในตัวของมันแต่เรามองไม่เห็นมันเฉยๆในการตัดสินใจแบบว่ายุติการแข่งขันหรือใช้คำว่าแขวนนวมแขวนสตั๊กแขวนนู่นแขวนนี่อะไรเงี้ยนักมวยเนี่ยเราตัดสินใจจากอะไรฮะหรือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอาจจะใจอาจจะเบื่อการท้อมรู้ไหมว่าการเป็นนักมวยการที่อยู่ในระเบียบกฎกติกาหรือว่าระบบเนี่ยค่ายมวยเนี่ยมันลำบากขนาดไหน มันต้องอยู่ในตลอดต้องซ้อมตลอดต้องมีเวลาตลอดหมุนเวียนระบบมันอยู่อย่างนี้ตลอดในสไตล์วัยรุ่นถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่รุ่นอยากเที่ยวอยากมันต้องมีเหลืองง่ายเหลืองง่ายต้องมีได้เงินด้วยผมได้ยินคํานี้บ่อยคือรวยแล้วขี้เกียจคุณเป็นมั้ยวันนี้คุณไม่มีความจําเป็นจะต้องไปซ้อมหนักอะไรขนาดนั้นแต่คุณก็พยายามคุณก็ทําอยู่ทุกวันคือเราเรียนรู้กลไกของคนนะพอเรามาอยู่จุดเนี้ยเรามีอิสระในการซ้อมระวังระบบของเราเป็นไม่ใช่เป็นระวังระบบของเราตัวเราให้ได้ระวังบนระบบว่าให้การซ้อมเนี่ยรู้ใครไปเหมือนกับเคยผ่านมาเฮ้ยอยู่บนวิชีไม่มีใครช่วยเองได้เองต้องซ้อมเฮ้ยเราก็จำพวกนี้ขึ้นมาการซ้อมปุ๊บรู้แล้วเวลาเราไปซ้อมเราเหนื่อยแค่ไหนแล้วทำยังไงถึงจะไปแล้วไปซ้อมหรือไปชมเนี่ยให้มีความมั่นใจเราต้องคุมตัวเองเราต้องทำตามพวกนี้ขึ้นมาอ๋อผมรู้อธิบายอย่างนี้เมื่อก่อนอาจเราอาจจะต้องอยู่ในวินัยแต่วันนี้เขากลายเป็นวินัยนั่นเองใช่ครับมันกลายเป็นชีวิตประจำวันของบัวขาวไปแล้วและบัวขาวยังสนุกกับมันอยู่ทำให้อายุไม่ได้มีไม่ได้เป็นเพดานในแรงสิ้นไม่ได้รูปสัตว์ในแรงสิ้นครับในการผมว่าผู้ชายคนนี้เป็นตัวแทนของคอนเทนต์นี้อย่างชัดเจนคือเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากคนกีฬาแล้วก็ใช้ความสำเร็จในการกีฬาเนี่ยต่อยอดเป็นสิ่งต่างๆมากมายที่ยั่งยืน
และที่สำคัญก็คือว่าทุกอย่างนั้นออกมาจากตัวเขาจริงๆเดี๋ยวคงมีโอกาสที่เราสองคนจะได้ไปเยี่ยมบัวขาววินเลจนะผมบอกเลยว่าผมจะกินเต็มที่ขี้เต็มส้วมเลยผมจะดูดให้มันโล่งแล้วก็ให้ขี้ให้เต็มไปเลยโอเคเตรียมไว้นะครับโอเคอ่ะภาคภูมิใจภาคภูมิใจครับก็เป็นกำลังใจให้บัวขาวนะครับไม่ว่าจะกี่ไฟท์กี่แมตช์ในการต่อสู้อะไรก็แล้วแต่ต้องมีนะครับมันมีอยากจะถ้ามีเวลาอยากจะเดี๋ยวไปวินเลจนั่งเล่ามันเป็นอะไรที่สนุกผมบอกพี่แบงค์ก่อนแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากไหว้ลากันนะผมถอดไว้เลยแล้วผมจะรีบวิ่งขึ้นรถเลยเพราะดูท่าทางมันหมั่นเคี้ยวมันยังไม่ได้ซ้อมใครกล้องให้พร้อมกล้องให้พร้อมโอเคขอบคุณมากครับที่วันนี้สนทนาพูดคุยกันไปครับพวกเขาผมไปเลยแล้วกันผมไปเลยดีกว่าครับไปตามยังไม่ลาเดี๋ยวเฮ้ยไปจริงๆด้วยใช่ครับจากที่ดูมาทั้งหมดนะฮะความเป็นบัวขาวเองเนี่ยแน่นอนนักกีฬาต้องแอคทีฟอยู่แล้วลงแรงลงทุนในการฝึกซ้อมนะครับเพื่อมีรายได้ขึ้นมาพาสซีฟมีการลงทุนไหมในส่วนของการลงทุนนาไร่วิลเลจรีสอร์ทของเขาครับเขามาถูกทางหรือยังครับผมว่าถูกนะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะต่อยอดได้อีกนะครับพัฒนาขึ้นไปได้อีกครับนี่แหละเป็นที่มาของวันนี้ที่เราจะมาคุยกันว่าต่อยอดในจุดไหนได้บ้างครับกิจการของคุณบัวขาวนะครับเมื่อประสบความสำเร็จแล้วนะครับมีกำไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณบัวขาวควรจะต้องกันเงินบางส่วนสัก 15-20% นะครับเพื่อเป็นการเอามาลงทุนในกิจกรรมที่เป็น passive income อีกประเภทหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับต่างกันกับกิจการที่คุณบัวขาวทำอยู่นะครับวันนี้ก็อยากจะแนะนำว่าให้ลงทุนในกองทุนรวมนะครับหรือว่าลงทุนในกิจการประกันชีวิตนะครับสองเรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ข้อดีของมันก็คือว่าคุณบัวขาวจะได้กระจายความเสี่ยงไปในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับสมมติเราทำธุรกิจนะครับเราเลือกว่าเราจะทำ business นี้เราก็จะต้องอยู่บนความเสี่ยงของ business นี้นะครับเมื่อลงทุนไปแล้วนะครับเราอยากจะเลิกก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเมื่อถ้าอินดัสทรีนี้กิจการนี้มีผลกระทบก็ไม่สามารถที่จะถอยได้ง่ายนักนะครับแต่ถ้าเราไปลงทุนในกองทุนรวมนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะลงทุนในธุรกิจไหนได้บ้างนะครับมีการกระจายความเสี่ยงที่กว้างนะครับมีคนที่มีชำนาญการเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลมีฟันด์แมเนเจอร์นะครับมีเวลคอนซัลแทนต์เข้ามานะครับคนบัวขาวเองก็ไม่จะต้องไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งดูแลโดยเสียเวลามากเหมือนที่เราทำธุรกิจส่วนตัวครับครับเมื่อสักครู่นี้เราอธิบายไปแล้วนะครับความแตกต่างระหว่างแอคทีฟกับพาสซีฟอินคัมเนี่ยนะฮะแนะนำได้ไหมครับพี่ต่ายว่าอย่างพาสซีฟอินคัมหรือรายได้ที่มาจากเนี่ยการลงทุนเนี่ยมีประเภทไหนบ้างก็ passive income ก็จะมีลงทุนในกองทุนรวมนะครับซื้ออสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าอย่างเงี้ยครับเห็นชัดเจนเลยนะในส่วนของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโดนะฮะซื้อบ้านก็แล้วแต่ปล่อยเช่าใช่ครับนี่คือ passive income passive income ก็คือคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าให้สินทรัพย์ทำงานแทนเราโดยที่เราเองอาจจะต้องไปดูแลบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับที่เราทำธุรกิจที่ต้องเข้าไปยุ่งเยอะนะครับแล้วถ้าเราไม่มีเวลาไปดูแลสิ่งเหล่านี้อสังหาริมทรัพย์คอนโดสมมุติว่าลงทุนไป 3-4 ที่ไม่มีเวลาไปดูเลยครับเรามีโอกาสที่จะให้มืออาชีพมาดูแลมากน้อยขนาดไหนมีครับมีนะครับทุกวันนี้ก็มีบริการในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วในสถาบันการเงินหลายๆแห่งครับครับจะลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้มีหลากหลายประเภทด้วยนะแล้วก็ทั่วโลกครับทั่วโลกด้วยครับหลากหลายประเภทหลากหลายประเทศด้วยใช่ครับแล้วยังมีนอกเหนือจากผู้จัดการกองทุนก็ยังมีผู้จัดการเวลติ่งต่างหากผู้จัดการในส่วนของสินทรัพย์มั่งคั่งเนี่ยมาดูแลผนวกไปด้วย2ชั้นเลย2ชั้นไปเลยไม่มีเวลาแต่อย่าลืมว่าต้องเจียดเงินไว้ลงทุนเพื่อให้เงินสร้างเงินด้วยใช่ครับแล้วก็คุณบัวขาวอาจจะไม่ต้องกังวลว่าเราไม่มีความรู้จะเริ่มยังไงนะครับเพราะว่าเวลคอนซัลแทนต์เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยให้ความรู้แล้วก็แนะนำแล้วก็ไปกับเรานะครับครับผมครับความเสี่ยงของแต่ละคนอีกหนึ่งจุดใหญ่ที่เราต้องคำนึงเพราะว่ารับได้มากน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นการลงทุนก็ต่างกันด้วยอย่างบัวขาวเนี่ยพี่ต่ายมองแล้วเขารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนฮะคุณบัวขาวเนี่ยผมคิดว่ารับได้เยอะนะครับดูจากที่ฟังคลิปของคุณบัวขาวนะครับที่ว่าไปซื้อที่เสร็จแล้วซื้อเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะมานึกออกว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนสร้างอะไรเงี้ยนะครับแปลว่าโอ้โหเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียแล้วดูจากสไตล์การต่อยมวยก็ค่อนข้าง
ดุดันอะไรอย่างเงี้ยครับดูแล้วน่าจะรับความเสี่ยงได้เยอะเพียงแต่ว่าจะต้องเสริมเรื่องความเข้าใจครับผมในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับครับต้องบาลานซ์2เรื่องครับครับสำหรับนักมวยอย่างบัวขาวเองเนี่ยอายุอนามก็ใกล้40แล้วนะครับแม้ว่าเขาจะยืนยันแล้วเขายังต่อยต่อไปนะตราบใดที่ยังมีแรงแล้วเขาวินัยเขาดีมากเขายังฝึกซ้อมอยู่นะครับแต่ด้วยอายุอนามขนาดนี้เนี่ยเขาควรจะเริ่มมองการลงทุนอย่างไรในมุมมองพี่ต่ายครับตอนนี้คุณบัวขาวควรจะมองว่าเรามีเงินนะครับสำรองเนี่ยระดับหนึ่งที่เท่าไหร่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นที่จะการตรงนี้นะครับไปเริ่มสตาร์ทการลงทุนในแบบแพสซีฟนะครับเชื่อว่าก็คงมีระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเริ่มคิดว่าเราจะต้องเริ่มกันแล้วนะรายได้จากธุรกิจที่เราได้เนี่ยต้องเริ่มการละทยอยเอาเข้ามานะครับลงทุนในส่วนของแพสซีฟนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นเนี่ยเท่าที่ผมดูคุณบัวขาวนะครับคาดว่าอาจจะยังไม่ได้มีคนที่คอยให้คำแนะนำปรึกษานะครับอาจจะต้องเริ่มมองหาคนที่มีความรู้นะครับให้คำแนะนำปรึกษาอันดับแรกเขาก็จะต้องเข้ามาวิเคราะห์ก่อนว่าคุณบัวขาวเนี่ยตอนนี้นะครับมีเป้าหมายทางการเงินอย่างไรนะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องการลงทุนประมาณไหนนะครับแล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้ระดับไหนนะครับผมคิดว่าอยากจะเริ่มต้นให้การที่เขามีที่ปรึกษาในส่วนนี้นะครับแบบจริงจังแล้วก็ทำวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็ได้เริ่มที่จะมีการจัด asset allocation ในส่วนนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้ไปครับโจทย์ก็คือถ้าตามทฤษฎีเลยนะครับที่เขาใช้กันก็เรามีรายได้เท่าไหร่เราควรจะกันสัก 15-20% เอาไว้เพื่อมาออมเพื่อการลงทุนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ที่เห็นน้องๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะฮะพอออมเสร็จปุ๊บนะครับไม่ได้ออมเพื่อการลงทุนพอออมเสร็จแล้วเนี่ยมีเงินระดับนึงนะครับก็มองว่าจะไปใช้อะไรสุดท้ายเงินออมก็เลยหายอันนี้ก็คือจะกลายไปว่าออมเพื่อไปเอาไปซื้อทรัพย์ที่อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้นะครับเพราะนั้นการออมเนี่ยพอออมมาปุ๊บก็ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้เงินก้อนนี้เนี่ยทำงานแทนเรานะครับคือเอาไปลงทุนบนความเสี่ยงที่ตัวเราเนี่ยรับได้ครับครับผมครับคือถ้าสูตรแต่ก่อนมันคือรายได้หักในส่วนของรายจ่ายมันเหลือเงินออมมันเลยไม่เหลือเงินออมทันทีถ้าเป็นสมการนี่คือได้ศูนย์จะได้ศูนย์นะครับเลยไม่เหลือมาออมทันทีนะครับมาสมัยใหม่เราเลยแนะนำและในส่วนของแนะนำอย่างต่อเนื่องเนี่ยว่ารายได้มาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ควรจะหักเงินออมก่อนครับแล้วค่อยไปเป็นรายจ่ายแต่อย่างพี่ต่ายบอกก็ยังมีนะหักเงินออมยังไปจ่ายอีกใช่ครับเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือว่าคุณอยากออมเพื่อลงทุนออมเพื่อลงทุนอย่างน้อยต้องมี 10-15% แหละของรายได้ต่อเดือนต่อปีก็แล้วแต่บัวขาวมีการลงทุนในส่วนของบัวขาววิลเลจพี่ต่ายครับครับโอ้ลงทุนใหญ่มากทำค่อนข้างครบวงจรครับทำในสิ่งที่เขารักและสิ่งที่เขารู้ก็คือมวยไทยนะต่างชาติมาเรียนมาอยู่มากินมาใช้มาอยู่ที่รีสอร์ทนี่เลยตรงนี้ถือว่าเป็นแอคทีฟหรือพาสซีฟเพราะยังไงเขาก็ยังต้องลงมือลงแรงผมคิดว่าเป็นแอคทีฟนะครับแล้วก็มีความเป็นพาสซีฟส่วนหนึ่งคือค่อนข้าง60-40ครับครับครับผมก็คือมีกึ่งนะกึ่งใช่ครับแอคทีฟและพาสซีฟครับคือตราบใดที่บัวขาวยังสามารถสอนเองได้ก็เป็นแมกเนตหรือเป็นแม่เหล็กถูกครับเขาคือแอคทีฟใช่ไหมนี่คือแอคทีฟใช่ครับแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เขาถอยออกมาถอยออกมาแล้วแล้วธุรกิจอยู่ตัวแล้วมีแมネจเมนต์เข้ามาดูแลก็อาจจะเป็นพาสซีฟนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปบัวขาวเองต้องวางในส่วนของระบบการจัดการใช่ครับให้มีตัวตายตัวแทนให้มีผู้สืบทอดครับให้ตำนานในส่วนของชื่อคำว่าบัวขาวเนี่ยต่อยอดกับวิลเลจนี้ต่อไปเรื่อยๆครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วถ้าเป็นนักมวยพี่ต่ายยังแนะนำในเรื่องของการลงทุนด้านไหนครับคือผมมองว่านักมวยเนี่ยนะครับโดยเนเจอร์ของกีฬาเนี้ยจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนมีความเพียรพยายามในการฝึกซ้อมนะครับเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีนะครับรู้จักมองเกมว่าเมื่อไหร่จะลุกจะรับนะครับจริงๆแล้วโดยคาแรคเตอร์ของกีฬาเนี้ยนะครับก็คล้ายๆกับการลงทุนนะครับที่ว่าเขาก็จะต้องมีความรู้นะครับมีการฝึกฝนหาข้อมูลตลอดเวลา รู้จังหวะว่าเมื่อไหร่จะซื้อเมื่อไหร่จะขายจริงๆแล้วผมคิดว่านักกีฬาจริงๆก็หลายๆประเภทเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้หมดนะครับจริงๆทุกคนมีทรงที่จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขยับเข้ามาเต็มตัวนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะแนะนำให้คุณบุขาวเนี่ยเริ่มศึกษาเรื่องการที่ว่าเราจะเอาเงินออมของเราเนี่ยไปลงทุนนะครับผมคิดว่าโครงสร้างของมันทางด้านความคิดเนี่ยเหมือนกันนะครับอยากให้เริ่มในจุดนี้นะครับครับนักกีฬาเนี่ยนะฮะตราบใดที่ยังอยู่หน้าสื่อสังคมยังเชียร์พูดง่ายๆเลยเนี่ยก็จะมีสินค้าเข้ามาบอกให้ endorse ให้หน่อยเป็นหน้าเป็นตาให้หน่อยซึ่งบัวขาวก็มีครับและก็มีที่ทำเองด้วยครับจุดนี้
พี่ต่ายมองว่าน่าจะเป็นรายรับหรือเป็นรายได้ที่จีรังขนาดไหนครับครับคือในช่วงที่เรามีชื่อเสียงนะครับผมคิดว่าการ endorse เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ทำต่อไปครับในช่วงที่เรายังสามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าในช่วงที่เราทำได้เนี่ยเรามีรายได้เข้ามาเนี่ยนะครับควรที่จะเอารายได้เนี่ยไปลงทุนนะครับไปออมไปลงทุนสร้างเรื่อง passive ต่อนะครับอันนี้คือมุมมองของผมนะฮะครับคือไปต่อยอดได้ทันทีใช่ครับนะครับแล้วกับสินค้าเหล่านี้ล่ะเราควรจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเข้าไปมี involvement มากน้อยขนาดไหนครับถ้ามี involvement มากหน่อยก็จะดีนะครับคือบางครั้งเรากำลังยุ่งเกี่ยวกับกิจธุรกิจซึ่งเป็น active income นะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้ get involved มากเพราะนั้น activity ที่ตัวเราทำเหมือน passive นะครับมันก็จะไม่เกิดยั่งยืนนะครับอาจจะมีช่วงดีในช่วงแรกแล้วระยะยาวก็จะไม่ดีนะครับครับครับผมเพราะบางครั้งเนี่ยสินค้าที่มาบอกให้เราไปเป็นหน้าเป็นตาให้ตัวพรีเซนเตอร์เองอาจจะไม่ได้ใช้ซะด้วยซ้ำครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่ครับคนจะเข้าไปยุ่งเพื่อเข้าใจแล้วก็จะได้ทำให้กิจการเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปต่อแบบต่อยอดได้มากขึ้นเรื่อยๆครับบอกงี้ได้ไหมครับว่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะเอาหน้าคุณไปแปะไว้เนี่ยคุณควรจะหนึ่งใช้เองควรจะรู้นอกรู้ในรู้คุณสมบัติครับและจุดเด่นของเขาครับก่อนที่จะไปลงทุนใช่ครับนะฮะใช่ครับกับในส่วนของบัวขาวแล้วพี่ต่ายมองว่าเหมาะกับสินค้าประเภทไหนบ้างทุกวันนี้ที่ดูคุณบัวขาวเนี่ยที่เขาทำอยู่เนี่ยเป็นสินค้าที่เหมาะนะครับคือค่อนข้าง represent สิ่งที่เขาเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เขารู้เยอะทำนาหรือว่ามีน้ำปลาปลาค่ายมวยอะไรต่างๆเนี่ยคุณบัวขาวทำเรื่องที่ค่อนข้างเป็นตัวเองใกล้ตัวอยู่แล้วนะครับเขาถึงสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าวางแผนได้ดีนะครับก็เท่าที่ฟังได้ดูประสบความสำเร็จก็ยินดีมากๆเลยนะครับอีกข้อหนึ่งฮะสุดท้ายแล้วครับบัวขาวอย่างที่ผมเกริ่นนำไปว่าจะ40แล้วนักมวยเนี่ยโอ้กว่าจะเริ่มได้เนี่ยนะฮะกว่าจะเริ่มมีรายได้ด้วยนะกว่าจะเริ่มได้นี่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กกว่าจะเริ่มมีรายได้เนี่ยจะต้องไประดับทีมนะ10กว่าครับนะเพราะต้องไปชกไฟขึ้นไฟทุกๆ3เดือน2เดือนก็แล้วแต่การลงทุนหรือการเอาเงินออมไปลงทุนควรจะเริ่มตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่ครับพี่ต่ายครับจริงๆได้ควรจะเริ่มตั้งแต่เรามีรายได้นะครับโดยที่เราคิดว่าเราแบ่ง 15% 10 15 20% ของรายได้ที่เรามีนะครับไปออมนะครับแล้วก็รอโอกาสที่จะลงทุนหลายคนคิดว่าเรื่องการออมเป็นเรื่องของคนที่มีเงินนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับทันทีเรามีรายได้เนี่ยต้องเริ่มนะครับสมมติเราฟังสตอรี่ของคุณบัวขาวก็เป็นนักมวยตั้งแต่เด็กเราเริ่มชกมวยเพราะว่าอยากได้อยากมีรายได้นะครับวันนั้นที่เขาชกแล้วเขาได้เงินเนี่ยจริงๆเขาต้องแบ่งสมมติวันนี้ได้500เนี่ยเขาต้องแบ่งละ100นึงครับหยอกกระปุกไว้อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเริ่มต้นได้ 20% ครับเก็บไว้ก่อนเลยใช่ครับซึ่งในช่วงเล็กๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของเด็กๆที่เป็นนักกีฬาเยาวชนก่อนครับนะฮะบอกว่าถ้าต่ํา18เนี่ยพ่อแม่เข้าไปดูหน่อยแล้วก็ทําอย่างที่พี่ตายบอกไปก็คือว่ามีการหักไว้ 15-20% ครับทุกไฟท์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับและควรเริ่มให้เร็วที่สุดไหมเริ่มเลยเพื่อเป็นวินัยของเรานะครับจุดเริ่มต้นตอนที่เราเริ่มออมเงินแล้วเราก็ควรจะต้องมีการทำคล้ายๆกับงบกำไรขาดทุนส่วนตัวแต่อาจจะดูแล้วฟังดูยากจริงๆมันก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายของเรานั่นเองนะครับว่าตกลงวันนี้เรามีรายได้เท่านี้เราใช้เท่านี้เราเหลือเท่านี้สำคัญคือเราจะต้องรู้ตัวเราเองตลอดเวลาว่าสถานะทางการเงินของเราที่แท้จริงเนี่ยณทุกขณะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าตรงนี้พลาดไปเนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนผิดแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าตอนท้ายเนี่ยเงินเราไม่มีพอ